ซีตราขวัญดินดินจะดีทั่วไทยปลอดภัยจากสารพิษพอดีแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอลเซ็นเตอร์026335353หรือทาง LINE @พอดีคอลเซ็นเตอร์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่มีความหมายนะครับพฤหัสที่18ขึ้น14ค่ำเดือน12ปีฉลูนะครับพรุ่งนี้ก็ลอยกระทงกันมีเรื่องทุกโศกก็จะได้ปล่อยให้ไหลไปกับสายน้ำแต่ว่าทุกอันหนักหน่วงของระบบการศึกษานะครับที่ผูกตรวนติดขากันไว้ให้ลูกหลานเนี่ยจะลอยไปหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวเราจะสนทนาเรื่องนี้กันวันนี้มีเรื่องสำคัญครับที่อยากจะให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้กันนะครับเรื่องของหนี้ที่ยืมมาเพื่อการเรียนหนังสือนะครับเราเรียกว่าหนี้จากกยศ.มีคนหนุ่มสาวมากทีเดียวซึ่งเป็นกำลังของประเทศนะครับมีหนี้สินติดตัวมาอย่างยาวนานวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กับบุคคลสำคัญนะครับท่านเองก็ตั้งใจที่อยากจะมาช่วยเรื่องนี้กันท่านเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานแก้หนี้ของกยศ.ของกระทรวงยุติธรรมนะครับอดีตท่านเป็นผู้นำครูท่านเป็นทั้งนักการเมืองนะครับคุณวิวัฒชัยนักกาลสินนะครับสวัสดีครับพี่วัฒชัยครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับให้เกียรติรายการมาสภากาแฟกันรายการนี้อยากมานานแล้วนี่ขอบพระคุณครับรายการดังชาวบ้านติดตามกันยากมากครับถามพี่วิชัยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่เห็นปัญหานี้ว่าเฮ้ยประเทศไทยจะปล่อยแบบนี้ยาวนานแค่ไหนเอาคนหนุ่มสาวกำลังของประเทศผูกตวนไว้แบบนี้ให้เล่าความสักนิดคือเรื่องหนี้ของกยศ.นี่นะครับมันไม่เหมือนหนี้บัตรเครดิตครับไม่เหมือนหนี้ที่ผมยืมเงินหมีผมก็ต้องใช้เป็นหนี้บัตรเครดิตก็ต้องใช้กู้ธนาคารมาซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรซื้อมากินซื้อมาบริโภคใช่ครับต้องใช้แต่ว่าหนี้กยศ.นี่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานี่เป็นหนี้แปลกผมเรียกว่าหนี้โดยระบบหนี้โดยคนกู้ถูกบังคับให้กู้ตามระบบครับหนี้โดยคนที่ชักชวนให้กู้ก็ถูกระบบบังคับให้เขาทำอ้าวระบบคืออะไรระบบก็คือระบบคือการตั้งกองทุนกยศ.ขึ้นมานี่เอาละเจตนาการตั้งทุกอย่างขึ้นมามันดีหมดครับเพื่อช่วยคนยากจนที่เรียนดีโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับแต่พอถึงเวลาจริงๆของเราประเทศไทยนี่ใช้แบบวิธีเวียงแหครับคือทุกคนเข้าเรียนครูไปขอร้องให้กู้หมดไปเรียนไปเรียนมีเงินให้มาเรียนไม่มีเงินให้มาเรียนไม่มีเงินให้มาเรียนเพราะการเรียนนี้มีค่าใช้จ่ายให้ประจำเดือนเดี๋ยวครูจัดการให้เองหรือครูจัดการให้เองเหตุที่ครูทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของครูครับเพราะระบบการศึกษาของประเทศไทยของกระทรวงศึกษาของผมนานแล้วนะครับเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพครับผมในฐานะเคยเป็นครูเคยเป็นผู้นำครูประชาบาลวุฒิของผมนี่เป็นวุฒิครูเท่านั้นคือพม.และกศบ.ครับไม่มีวุฒิอื่นต่อท้ายนะครับแล้วก็คงเป็นคนเดียวในประเทศไทยในโลกที่มีวุฒิพม.กศบ.ครับคนอื่นเขามีอย่างอื่นเพิ่มไปหมดแล้วนะครับผมเป็นครูและครูของกระทรวงศึกษามาตั้งแต่เด็กๆจนถึงเป็นถึงผู้นำครูไปจนถึงแบบเป็นกรรมการอำนวยการครูสภาสมัยเป็นครูประชาบาลเนี่ยผมเป็นคณะกรรมการอนุมัติตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คนแรกของวิทยาลัยครูอายุ20กว่าเป็นครูผู้น้อยแต่ว่าอนุมัติศาสตราจารย์ตอนนั้นเพราะว่าครูทั้งประเทศเลือกผมไปซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ครูชนะกันแบบถล่มทลายครับเริ่มผมก็เข้าใจเรื่องการศึกษานี่ดีคือระบบของพวกเราเน้นปริมาณ
เน้นในยุคที่ผมเป็นครูเท่านั้นใช่ไหมหรือเน้นทุกวันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เปิดดูสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปฏิวัติใหม่ๆนะครับมีมันมีในรายงานการประชุมว่าเหตุที่ไม่ให้เลือกตั้งผู้แทนราษฎรทั้งหมดเลยเพราะประชาชนไทยยังไม่มีการศึกษาการศึกษายังน้อยเพราะนั้นจะให้จบป.4ทั้งหมดภายใน4 ปีแล้วถึงจะให้เลือกตั้งทั้งหมดนั่นในยุคการสร้างชาติโน่นเนี่ยโน่นน่ะคือเขาไม่รู้ว่าครูเอาที่ไหนมาสอนโรงเรียนจะเอาที่ไหนก็คือเน้นปริมาณครับคือเราถมกันไปเลยตั้งแต่วินาทีแรกครับคือเรียนเก่งไม่เก่งไม่รู้ว่า4ปีคุณต้องจบปริญญาตรีให้ได้เอ้ย4ปีคุณต้องจบป.4กันให้ได้ป.4ให้ได้จากนี้ไปต้องจบป.4กันให้ได้หมดภายใน4ปียุคปู่ยุคตาเราปฏิวัติชาติ2475ครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกซึ่งมีทั้งสภาแต่งตั้งและสภาเลือกตั้งรวมเป็นสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้แยกกันเป็นวุฒิหรืออะไรแบบทุกวันนี้เขาเรียกผู้แทนราษฎรแต่งตั้งสิทธิและอำนาจเท่ากันนั่นก็คือเราเน้นปริมาณกันครับพอเน้นปริมาณกันนี่ครูเนี่ยนะครับที่อยู่ตามโรงเรียนบ้านตามต่างจังหวัดพูดถึงมัธยมก่อนซึ่งมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันนะครับคือถ้ามีจำนวนนักเรียนมากมีจำนวนนักศึกษามากก็ได้ค่าหัวมากได้ขีดได้ขั้นได้อะไรต่างๆได้เงินน่ะมากขึ้นงบประมาณก็มากขึ้นอยู่ที่จำนวนหัวนักเรียนจำนวนหัวนักเรียนจำนวนหัวนักศึกษาไม่ได้อยู่ที่จำนวนคุณภาพครับพอเป็นอย่างนี้อ้าวผู้อำนวยการโรงเรียนครูที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆผู้อำนวยการก็บอกโรงเรียนส่วนใหญ่นะครับไม่ได้หมายถึงทุกโรงเรียนครับโรงเรียนส่วนหนึ่งก็บอกว่าผลงานดีวันนี้ชักชวนเด็กได้มากก็ได้2ขั้นนะอะไรได้2ขั้นครูก็อยากได้ผู้อำนวยการเงินบำรุงการศึกษาก็มากขึ้นงบประมาณที่กระทรวงให้ไปก็มากขึ้นก็มากขึ้นตามรายหัวตามยอดหัวตามมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันที่พอเป็นอย่างนี้แล้วปั๊บทั้งเด็กและทั้งครูก็ถูกระบบประเทศไทยนี่หลอก1ให้มาเรียนลากจูงมาเราใช้กับเส้นทางการพัฒนาลากจูงมาลากจูงให้มาเรียนแล้วลากจูงให้กู้เด็กก็ไม่อยากเรียนนี่จบแล้วจบม.3แล้วไม่เรียนแล้วม.ปลายไม่เอาแล้วจะไปทำมาหากินได้แล้วนะครับปรากฏว่าครูก็ไปบอกว่าเรียนต่อม.ปลายไม่เรียนก็ไม่เป็นไรแต่จะมีค่าสวัสดิการประจำเดือนให้มีค่าใช้จ่ายประจำได้เงินเดือนให้เด็กก็เอาสิแล้วเวลาตอนนั้นนะครับใหม่ๆตอนนั้นเวลาพวกครูหรือเวลาที่ผมได้ยินกับหูเลยตอนนั้นยังเป็นผู้แทนราษฎรเขาบอกว่าเรียนไปเถอะกู้ไปเถอะไม่ได้ใช้เงินหลวงไม่มีใครเขาใช้เอาอย่างนี้กันซะอีกสื่อสารแบบนั้นกันแบบนี้เลยซะส่วนใหญ่ซึ่งทุกคนก็ได้ยินกับหูนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะอย่างนี้มหาวิทยาลัยของเอกชนรวมทั้งของรัฐบางแห่งด้วยนะครับก็ชักชวนคนมาเรียนแบบนี้เพราะเรียนมากได้เงินมากมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเงินหลวงมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขามีมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับตั้งมหาวิทยาลัยกันก็มีเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนครับมหาวิทยาลัยเอกชนนี้เกือบจะเจ๊งแล้วก็เจ้าของมหาวิทยาลัยกับเขานี่มาเป็นแฟนกันตอนนั้นก็ผมเป็นผู้แทนเขาก็บอกเพื่อนๆส่งลูกส่งหลานมาเรียนน้อยไม่ต้องเสียเงินแล้วไม่ต้องมาเรียน อยู่บ้านนอกก็ได้เดี๋ยวทำมหาวิทยาลัยจัดการเองทั้งการกู้ยืมการศึกษาทั้งเงินบำรุงอะไรต่างมหาวิทยาลัยจัดการเองขอให้โรงเรียนให้ครบจบแน่ลงครบจบแน่จ่ายครบจบแน่เอาเกณฑ์กันไปไปแล้วก็จากกาฬสินธุ์ชัยภูมินราธิวาสก็มากันมาหมดมากันมหาวิทยาลัยนี้เข้ามามากๆมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มันไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยนี้แต่ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เห็นกับตามหาวิทยาลัยนี้กำลังเจ๋งก็ตอนนี้ไม่เจ๋งแล้วเบ่งบานแต่ตอนนี้นะครับหลังจากระบบนี้ออกมาคนที่ไปกู้เรียนมาเนี่ยนะครับซึ่งไปที่ห้องส่งใดก็ตามนะครับพอเสร็จจากนี้มาก็จะมีแฟนคลับข
ของกยศเนี่ยมาดักอยู่ข้างนอกหรือช่างกล้องหรืออะไรต่างๆนี่นะครับเขาบอกผมก็ติดหนี้นะครับไปอีกอันนึงเขาบอกผมก็ติดหนี้นี่มันปัญหาคือกันผมก็ติดเหมือนกันครับพี่วัชชัยไม่ลูกหลานเราติดกันทุกคนแต่ว่าอยู่ในห้องส่งที่ไปน่ะส่วนใหญ่มีหมดอ๋อมีคนติดหนี้กันหมดทีนี้ก็คือปัญหานี่คนที่ติดหนี้นี่คือคนส่วนใหญ่ของเจน Y เจน Y คือเจนที่กำลังทำงานน่ะมันอยู่ในวัยหนุ่มสาวน่ะอายุ25ถึง40 41ปีนี่โอ้โหแบบมีกำลังที่จะทำงานมากครับกำลังการผลิตของชาติเลยอ่ะคนเจน Y นี่นะครับกู้เงินบำรุงกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาครับถึง 83% 83% 83% คือประเทศไทยนี่นะครับตีว่ามีคนอยู่ทั้งหมด70ล้านคนครับ70ล้านคนนี่นะครับก็เป็นคนที่จบการศึกษาปริญญาตรี6ล้าน6ล้านคนทั้งประเทศทั้งประเทศทุกเจนทีนี้เฉพาะเจน Y ซึ่งเราคำนวณดูแล้วเนี่ยนะครับจบ4ล้านคนเพราะนั้นเหลืออีก2ล้านคนก็คือเป็นเบบี้บูมเมอร์คือของผมเจน X ก็คือของหมีเจน Y นี่ก็คือกำลังของทั้งประเทศเป็นที่กำลังแบบทำงานอย่างหนักเลยเป็นกำลังหลักเลยใช่กู้ทั้งหมดนี่จบ4ล้านคนกู้ทั้งหมด3,322,696คน 83% ครับกู้ทั้งหมดนี่นะครับ3ล้าน6แสนคน3ล้าน6แสนคนนี่เป็นปริญญาตรีเกณฑ์วายนี่3,322,696คนที่เหลือเศษ3แสนกว่านี้นะครับก็คือพวกมปลายพวกปวสปวชซึ่งมีหลักแค่3แสนกว่าเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือแบบโอ้โหคนที่จบปริญญาตรีเมืองไทยรุ่นที่ทำงานอยู่ในขณะนี้ติดหนี้กยศ 83% ไอ้ยอแล้วก็คือยังไงอ่ะมันเป็นตุ้มทวงอ่ะจะต้องเรียกว่ายังไงนะใช่มั้ยผมใช้ภาษาง่ายๆคือมันเป็นตุ้มที่ผูกรั้งข้อเท้าเอาไว้ไม่ต้องก้าวเดินกันมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้คนลำบากมากคือถ้าพูดถึงสังคมไทยตอนนี้นะครับเจนวายของประเทศไทยนี่นะครับเจนวายของประเทศไทยเรานี่ถ้ามันหนักๆอยู่อย่างนี้นะครับครับคือผลมันมาจากพวกเรานี่แหละเบบี้บูมเมอร์กับเจนเอ็กซ์นี่สร้างไว้ให้เขาพ่อมันแล้วตั้งแต่รุ่นปู่เลยก็ได้สภาชุดแรกนะครับแล้วก็มาถึงเจนวายถ้าเจนวายยังหนักอยู่อย่างนี้เราจะส่งต่อไปหาแบบเจนแซดกับเจนอัลฟาได้ยังไงตามไม่ทันโลกตามไม่ทันเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยขณะที่เจนวายประเทศอื่นน่ะนะครับเขามีความสุข อย่างที่มีก็รู้ว่าการศึกษาประเทศอื่นน่ะครับมันไม่ให้เวียงแหให้กู้กันอย่างนี้จะมีก็คือส่งเสริมการศึกษาแต่ว่าถ้าจะกู้จริงๆมหาวิทยาลัยเขาก็จะคัดว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแน่นะครับคุณก็เอาเงินมหาวิทยาลัยไปไม่ใช่เงินของรัฐอย่างนี้ครับไม่ใช่เวียงแหกันอย่างนี้คือทุกคนกู้หมดเข้าเรียนจบปริญญาตรี4ล้านคนครับกู้ไป 83% นะ83% มันหนักมากทีนี้มันจะส่งต่อประเทศก็ส่งต่อยากเพราะว่าผมนี่จากผู้แทนราษฎรนะมีนะคิดกันอยู่นานไหมครับพี่โจทย์นี้ในหมู่พี่ๆเนี่ยคิดกันอยู่นานไหมว่าเฮ้ยนี่มันคือปัญหาใหญ่เลยนะปัญหาที่ผมไปเจอครั้งแรกที่สุดเนี่ยนะครับครับพอผมเป็นเลือกเป็นผู้แทนราษฎรซึ่งจนถึงทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรและก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดเลยจนทุกวันนี้นะครับทุกพรรคการเมืองในประเทศไทยตั้งแต่ปี49วันนี้เป็นสมาชิกสภากาแฟนี่แน่ๆชอบอยากเป็นสมาชิกสภากาแฟนานแล้วนะครับก็ผมไปเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของโรงแรมอยู่พัทยาครับวันก็ไปอยู่ปีแรกๆนะครับเห็นเด็กที่จบปริญญาตรีมาด้านการโรงแรมเขาก็มารับเงินเดือนเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดก็มารับเงินเดือนมาทำงานที่พัทยากันเยอะมาทำงานกันเยอะการท่องเที่ยวมาครับ
พอรับปั๊บในเงินหายเลยใช่ไหมเขาไม่ดีใจอ๋อเขาไม่ดีใจผมดูแววตาเขามันแววตาเศร้าๆน่ะผมก็เลยบอกโอ้โหมันสะท้อนหัวใจน่ะภาษาอีสานบ้านผมเรียกว่ามันสมอกเพียงแววตาคู่นั้นสั่นสะทกก็รู้ว่าในหัวอกมีหัวใจโอ้ก็เลยอดที่จะถามเขาไม่ได้ว่าทำไมไม่ดีใจอ่ะได้เงินเดือนเนี่ยอยากรู้ว่ามันควรจะดีใจใช่ไหมครับทำงานวันแรกเงินเดือนที่ออกมานี่วันที่เงินเดือนออกคือวันที่เขาทุกข์ยากที่สุดทุกข์ยากยังไงวะนี่ทกส.แม่พ่อกู้ไว้ช่วยช่วยนี่พ่อนี่นาพ่อนี่ปุ๋ยนี่บ้านเช่านี่หอพักเพราะเขาไม่ได้ใช่คนพัทยานี่คนต่างจังหวัดมานี่ค่าอยู่ค่ากินถูกลุมทวงในวันสิ้นเดือนหลังจากวันสิ้นเดือนไปแล้วสักเจ็ดวันค่อยสบายขึ้นแต่ว่าต้องไปกู้ยืมใหม่อีกทีมันเป็นวนเวียนมันไปไม่ได้เจนไวประเทศอื่นโอ้โหมีความสุขอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในคอมพิวเตอร์ทำในโลกนี้เงินเดือนสูงทำสตาร์ทอัพได้ดีอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ก็เจริญเติบโตอยู่ในการสร้างชาติโลกแต่บ้านเราอยู่กับนี่อยู่กับนี่จบปริญญาตรีมาพร้อมกับนี่ครับนี่คือสังคมที่เราพบอยู่ทุกวันนี้ไปไม่ได้ถ้าอยู่อย่างนี้ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคนทั้งหมดที่โดนอยู่นี่มันไม่ใช่เฉพาะผู้กู้ครับมันทั้งหมดมีผู้ค้ำด้วยคือเมื่อรวมผู้กู้ผู้ค้ำเข้าไปด้วยกันนี่มัน6ล้าน4แสนคนนะครับคือผู้กู้3ล้าน6ผู้ค้ำ2ล้าน8 2ล้าน8รวมเป็น6ล้าน4 6ล้าน4ตรงนี้จะไปกันยังไงไปกันไม่ได้ครูเกษียณเองวันนี้ก็ยังต้องมีความทุกข์ยากใช่เนี่ยเสียงบ่นมามากเหมือนกันครับใช่ใช่ครูเกษียณก็มีความทุกข์ยากเพราะครูเกษียณในเองเนี่ยถูกระบบบังคับให้ทำครับถ้าไม่ทำโรงเรียนเขาก็เล็กครับเงินบำรุงการศึกษาก็ได้น้อยข้าวหัวก็ได้น้อยโรงเรียนกลับไปไม่ได้ครูก็ไม่มีกำลังสอนนั่นนะลากจุงครับนั่นนะถูกเลยเออทำไมประเทศเราถึงติดลมแบบนี้นะพี่มีกรรมมั้ยนี่คำถามใหญ่โอ้เป็นบทลำพึงโอ้นี่แหละไอ้นี่ทุกใหญ่มากทุกใหญ่มากทุกนี้จึงเป็นหน้าที่ที่ต้องพี่ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานแก้หนี้กยศ.นะครับกระทรวงมหาดไทยเอ้ยไม่ใช่กระทรวงยุติธรรมครับอยากให้พี่วิวัฒน์ชัยมาช่วยดูครับคือกระทรวงยุติธรรมนี่โดยท่านสมศักดิ์เทพสุทินนี่นะครับครับท่านไม่ได้เก่งเฉพาะเรื่องกระท่อมนะครับแล้วท่านก็ไม่ได้เก่งเฉพาะเรื่องของชาวบ้านนะเก่งเรื่องฟ้าทลายโจรด้วยไม่ใช่เฉพาะฟ้าทลายโจรนะวันก่อนตะปลูกกันแล้วเรื่องกระท่อมนี่โหรู้สึกว่าฮือฮามากครับแล้วก็ฟ้าทลายโจรก็ฮือฮานะเรื่องนี้ท่านก็คิดได้เพราะว่ามันมีเรื่องมาที่กรมบังคับคดี1ล้านเป็นคดี1ล้านคดีศาลตัดสินแล้วด้วยไอ้ยามีคำพิพากษาแล้ว1ล้านกว่าคดีแล้วต้องไปบังคับมีหมายทีนี้พอศาลตัดสินมาโน่นนี่นั่นนะครับทางโจทย์นี่ก็จะทำหมายมาที่บังคับคดีครับมาว่าศาลตัดสินให้ใช้นี่แล้วงั้นเราไปสืบมาแล้วคนนั้นมีนี่มีนี่ผู้ค้ำมีตรงนั้นตรงนี้ไปตามมาเราก็โจทย์นี่ก็คือกยศ.นี่ก็ทำเรื่องมาที่กรมบังคับคดีครับมีหมายอยู่ที่กรมบังคับคดี1ล้านกว่าคน3แสนหมายโอ้ยยอ3แสนหมาย3แสนหมายนี่กระดาษที่พิมพ์หมายนี่พี่คิดว่าเต็มห้องส่งผมไหมเออเฉพาะหมายที่ตามให้1ล้านกว่าคดีน่าจะมากกว่า10ล้อรถ10ล้อหลายคันอีก700,000อีก 700,000 คดียังไม่มามาแค่ 300,000 คดีที่พิพากษาพิพากษาแล้ว1ล้านคดีมีคำตัดสินแล้ว1ล้านคือมีผู้กู้นะครับสรุปง่ายๆว่ามีผู้กู้ว่า
3ล้าน6ตีว่า3ล้าน3ล้าน3ล้าน2อือใช้นี่1ล้านนี่1ล้านใช้นี่อ่ะครับ3 3ล้านนี่1ล้านใช้นี่1ล้านกว่าใช้นี่ตามปกตินะครับอีก2ล้านผิดนัดการใช้นี่แบ่งเป็นยังไม่ฟ้องนี่1ล้านกว่าครับนะครับแล้วก็ฟ้องไปแล้วแล้วศาลมีคำพิพากษาแล้ว1ล้านกว่าแปลว่า33 33 33เปอร์เซ็นต์33เปอร์เซ็นต์นี่คือใช้นี่ได้ปกติอีก60กว่าเปอร์เซ็นต์นี่แยกออกเป็น2ส่วนคือส่วนแรก33เปอร์เซ็นต์นี่ยังไม่ได้ฟ้องดำเนินคดียังไม่ได้ฟ้องกยศยังไม่ได้ฟ้องดำเนินคดีอีก1ล้านกว่าคนนี่กว่าผู้กู้นี่นะครับกยศได้ฟ้องและศาลมีคำพิพากษาแล้ว1ล้านกว่าคดี1ล้านกว่าคนพอ1ล้านเขาก็ไปสืบทรัพย์1ล้านกว่าคนตอนนี้มีคำสั่งเขาเรียกหมายนะครับครับมาถึงกรมบังคับคดีแล้ว 300,000 หมายให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันนี่ก็อาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่ญาติพี่น้องโอ้ญาติพี่น้องพี่ชายน้องชายน้าชายลุงป้าที่ไปเซ็นเพื่อให้ลูกหลานเรียนใช่เพื่อให้ลูกหลานเรียนเหรอไม่ใช่มั้ง เพื่อให้ครูที่มาขอร้องให้ระบบเพื่อให้ระบบมันเดินระบบที่ถูกวางไว้ระบบที่ถูกวางไว้นี่นะครับก็พออย่างนี้มาปั๊บ 300,000 หมายนี่ผู้ค้ำผู้กู้ 300,000 คนก็คือ 300,000 หมายผู้กู้ 300,000 คนต้องมีผู้ค้ำ 300,000 นะครับถึงทั้งหมดนี่ก็จะรวมกันเป็น 600,000 คน 600,000 คน 600,000 คนนี่ก็จะถูกยึดทรัพย์สินสวนยางไร่นารถยนต์บ้านช่องอะไรก็ได้ใช่แล้วก็สวนยางนี่เอาเป็นตัวอย่างหน่อยครับที่ถูกยึดนี่นะครับอย่างเช่นสวนยางที่จังหวัดตรังที่จังหวัดตรังแถวบ้านผมจังหวัดตรังนี่มีเหมือนกันนี่นะครับนี่ที่ตำบลเขาวิเศษนะครับตามโฉนดเนี่ยมีที่ดินมีสวนยาง12ไร่ครับคดีแดงนะครับคดีหมายแดงหมายแดงเลขที่ผบ1441/2552นะครับซึ่งถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเราปล่อยไปเลยนี่พวกนี้จะถูกบังคับขายทอดตลาดนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขากู้มาเท่าไหร่คืออยู่ห่างผมไปเพราะนี่อยู่จังหวัดตรังแต่ว่าถ้าอยู่กาฬสินธุ์นี่กาฬสินธุ์ของผมนี่นะครับนี่กาฬสินธุ์ของผมนี่อย่างนี้นะครับกู้มา 6,480 บาท 6,480 ทรัพย์สินของเขานี่อยู่ที่ธนาคาร 1,200,000 บาทราคาประเมินซื้อขายทรัพย์สินของเขานี่อยู่ที่กาฬสินธุ์ตรงนี้นะครับ2ล้านบาท2ล้านบาทกู้ 600,000 กู้ 6,000 กว่าบาท480บาทนะครับกู้ให้ราคากู้ให้ลูกหลานเรียนมาปี45ค้ำประกันค้ำประกันค้ำประกันให้ลูกหลานเรียนแล้วก็ถูกฟ้องบังคับคดีครับถูกฟ้องศาลตัดสินแล้วก็นำมาบังคับคดีสืบทรัพย์มาแล้วว่ามีผู้ค้ำมีทรัพย์อยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่พ่อด้วยนะเป็นปู่ด้วยแก่ๆพวกผมเองแล้วก็ถูกบังคับขายทอดตลาดครับที่ดินเขาราคา2ล้านผมก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยกับผู้ที่ประมูลได้ไปเจรจากันผมก็ช่วยชดใช้ค่าเสียหายพี่นิดๆหน่อยๆไปกู้มา 6,400 ใช่ปล่อยวันเวลาอย่างยาวนานด้วยระบบนี่แหละด้วยระบบที่ให้ลูกหลานไปต้อนเขาไปเรียนครับเพิ่มมาเท่าไหร่จาก 6,400 นี่ที่ไปกองกันอยู่นี่ทั้งหมดที่เขาใช้ปิดบัญชีไปแล้วนะครับก่อนที่จะฟ้องคือเขาไปปิดบัญชีก่อนด้วยนะแต่ว่าทนายความของกยศ.เขาไม่ได้ถอน
ถอนคดีให้ oh. ถอนบังคับคดีให้ oh. เขาคาไว้เขาเลยต้องประกาศขาย oh. นะครับประกาศขายผมก็เลยได้เข้าไปช่วยดู mm. คือหนี้ทั้งหมดนี่จาก 6,480 บาท mm. กู้เมื่อปี45นี่นะครับมาถึงปี64 mm. รวมค่าปรับรวมดอกเบี้ยรวม mm. เงินต้นรวมทุกอย่างแล้วนี่นะครับ12,635บาท43สตางค์จะเจริญนะครับแต่ว่าที่ดินไปบังคับขายใช้หนี้ 12,635 บาท43สตางค์นี่ธนาคารประเมินไว้ล้านกว่า อยู่ธนาคารล้านกว่าน่ะแต่มูลค่าที่ดินมัน2ล้านน่ะแล้วอย่างนี้คนเฒ่าคนแก่รู้เรื่องไหมปู่ย่าตายายที่ไปเซ็นลูกบางทีก็ไม่มีทักษะเรื่องเหล่านี้คือตอนเซ็นเราก็กับตอนกู้เราไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับเมื่อสมัยนั้นแล้วก็บอกว่าเซ็นไปเถอะไม่ได้ใช้หนี้หรอกมันเงินหลวงความเข้าใจเช่นนั้นสื่อสารเราก็คิดว่าเงินหลวงไม่ได้ใช้กันนะส่วนใหญ่ก็เงินหลวงเพราะเราก็เห็นว่าคนนั้นก็กินได้คนนี้ก็โกงกันได้เงินเบี้ยเลี้ยงก็เบิกได้เงินหลวงใครมันจะมาตามนี่เขาตามกันตอนเซ็นเนี่ยพูดกันอย่างนี้ทั้งครูที่มาหาทั้งอะไรต่างๆเพราะนั้นผู้ค้ำเนี่ยก็เลยง่ายง่ายก็เลยเซ็นไปอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นถ้าเราปล่อยไปนี่ความลำบากคน 600,000 คนนี่แล้วจะตามมาอีกจะตามมาอีกมาแล้ว 300,000 หมายครับศาลตัดสิน 300,000 กว่าล้านกว่าหมายล้าน 300,000 ล้าน 200,000 หมายเหลืออยู่ล้านยังไม่มีหมายมาแต่มีคำพิพากษาแล้วครับและกำลังขึ้นศาลอีก1ล้านกว่าหมายนี่มือบ้านเมืองมันเดินไม่ได้เลยคนหนุ่มนะครับคนเจนวายนะครับที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้เจนวายเน้นอีกทีว่าจบปริญญาตรี4ล้านคนครับกู้ 83% คือ32,000กู้3,326,696คนกู้3ล้าน300,000จาก4ล้านเนี่ยกำลังของประเทศ 83% กำลังของประเทศเพียงนี้ถ้าเราปล่อยไว้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านสมศักดิ์เทพสุทินก็เล็งเห็นตัวนี้เฮ้ยท่านคงเลยตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาและท่านก็ให้นโยบายว่าห้ามให้กรรมการชุดนี้ไปหาทางประสานงานกับกยศ.กับกรมคุ้มครองสิทธิ์และกรมบังคับคดีก็ปฏิบัติว่าอย่ายึดทรัพย์สินที่ดินทำกินของประชาชนนี่คือนโยบายที่ท่านให้มาแล้วก็ต้องทำให้เสร็จภายในเวลา100ถึง180วันครับเพราะนั้นตอนนี้ก็คือต้องน่าจะสบายใจกันขึ้นมาได้แต่นี่ยังไม่หมดนะครับนี่ยังไม่หมดเพียงแค่ว่าจะมีการเจรจากันระหว่างผู้กู้ผู้ค้ำและผู้ให้กู้รวมกับกรมคุ้มครองสิทธิ์กรมคุ้มครองสิทธิ์เขาจะมีหน้าที่ไกลเกลี่ยเอาทั้งสองฝ่ายนี้มาคุยกันครับโจทก์กับจำเลยมาคุยกันตามกฎหมายเขาก็มีอำนาจไกลเกลี่ยได้และการไกลเกลี่ยเขาถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นในสังคมเอกครับพี่วัชชัยครับบางคนที่เขาเรียกว่าค้ากำไรหมายความว่าพอทรัพย์ของไอ้พี่น้องคนยากคนจนเนี่ยมันมีโอกาสก็ใช้เทคนิคทางกฎหมายอยากเอาทรัพย์โอ้ที่ดินของไอ้ตาแช่มนี่นะลูกมาเรียนหนังสือเดี๋ยวนี้ๆๆอย่าเอาชื่อเขาดิเออไม่เอ่ยชื่อนะไม่ใช่นี่สมมุติเฉยๆคืออยากคือพอที่ดินไปค้ำปรากฏเขาที่เขาอยู่ริมถนนน่ะเขาอยากได้กันก็ใช้เทคนิคไปเอาทรัพย์ของเขาจากเราเนี่ยมีอยู่มีใช่ผมฟังจากเรื่องราวที่ชาวบ้านเล่ามีกระบวนการแบบนี้ใช่มีทุกข์ใจมากมีกระบวนการที่หากินในการประมูลที่ดินถูกๆนี่ที่ดินถูกๆจากครับจากบาปบริสุทธิ์ใช้คำนี้ได้นะจากบาปของระบบอันบริสุทธิ์ใช่จากระบบที่ทำร้ายพวกนี้ขึ้นมาครับนี่ก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทางคณะกรรมการเมื่อได้รับนโยบายมานะครับก็ได้จัดการประชุมกรรมการ
จัดการประชุมกรรมการก็จะนัดลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้มาจัดมหกรรมครั้งแรกจะเคาะระฆังเลยคิกออฟเลยมหกรรมอันยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพก่อนเอาเมืองทองไหมหรือเอาสนามหลวงโอ้หนึ่งล้านคนของมาหนึ่งล้านไม่ได้ก็ต้องแบบคือการเจรจาต้องเจรจาเป็นรายบุคคลอ๋ออ๋อทำสัญญากันเป็นรายบุคคลครับนะครับครับทีนี้ก็มันมากก็ถ้ามากไปมันจะไม่ทันเจ้าหน้าที่เราไม่พอไม่พอเดี๋ยวเราด่าเขาว่าคนอื่นชอบเรื่องปริมาณไม่มีคุณภาพเราก็กลับเน้นปริมาณถ้าไม่มีเอาคุณภาพมันก็ไม่ได้ทีนี้มันก็จะมีแบบจำนวนที่พอสมควรนะครับคิดว่าเป็นหลักพันอ่ะก็ใช้กลไกที่มีอยู่นะฮะให้ไปทำกันกลไกเรียกมาจะเป็นวันเดียวกันเป็นมหากรรมที่จะช่วยลูกหนี้กยศไม่ถูกกรมบังคับคดียึดทรัพย์ทุกจังหวัดเฉพาะที่กรุงเทพเฉพาะที่กรุงเทพคดีมันจะรวมศูนย์ไหมล่ะกระจายไปทีนี้ธันวาคมนี่เราจะเอาเฉพาะที่กรุงเทพก่อนครับจากกรุงเทพเสร็จนี่300,000 คดีที่ค้างอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในกรมบังคับคดีนี่เราก็ต้องคณะกรรมการนี่ท่านรัฐมนตรีสั่งให้ผมนี่ออกไปทุกจังหวัดทำให้เสร็จภายใน100-180วันครับเราก็ต้องจัดออกไปตะเวนทัวร์เลยร่วมกับกรมบังคับคดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเจ้าหน้าที่กยศไปคุยว่าใครส่งได้เท่าไหร่ใครส่งไม่ได้แล้วจะทำยังไงตั้งแต่10บาทขึ้นไปก็เจรจากันนะครับเราได้เห็นนะครับว่าสภาพของโควิดในช่วง2ปีนี้เนี่ยคนจนเต็มถนนราชดำเนินเลยครับครับพี่ครับครับลูกหลานในภาคที่ทำงานบริการภูเก็ตสมุยภาคการท่องเที่ยวแทบทุกแห่งนะครับครับได้กินอาหารมื้อเดียวใช่ข่าวรายงานมาจากสมุยให้พวกผมฟังนะครับว่าลูกหลานที่เป็นกำลังแรงงานอยู่ในภาคบริการเนี่ยแม่กับพ่อตกงานเป็นเวลาครึ่งปีแล้วที่พวกเขาได้กินอาหารอิ่มท้องแค่มื้อเดียวครับเออแล้วจะเอาที่ไหนจ่ายบาทเดียว50ตังค์ได้มั้ย10บาท10บาทเหรอต่อเดือน10บาทต่อเดือนเนี่ยนะผ่อนไปผ่อนไปใช่ผ่อนไปทั้งชีวิตก็ได้นะไม่เป็นไรได้อ๋อก็มันก็อยู่ที่กยศครับกับลูกหนี้เขาจะเจรจากันแต่ว่ามันก็ขั้นต่ำก็10บาทก็แต่ถ้ายกให้ฟรีเลยมันก็กระไรอยู่ถ้ายกให้ฟรีเลยเดี๋ยวหาว่าผมก็คงทำไม่ได้มันต้องเป็นนโยบายรัฐบาลนโยบายของเรา5บาทได้ไหมวันละ5บาทหรือเดือนละ5 10บาทคือเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้อันดับแรกคืออาจจะ2ปีแรก3ปีแรกคุณยังไม่ผ่อนนะก็ได้แล้วแต่เจ้าหนี้กับลูกหนี้จะตกลงกันหรือจะผ่อนเลยก็ได้ผ่อนทุกๆหรือยังไม่ผ่อนปี2ปีแล้วต่อไปถึงผ่อนเมื่อเหตุการณ์ปกติเมื่อมีงานทุกงานทำอะไรถ้า10บาทในปีละ120ถ้า10บาทต่อวันก็ปีละ300ไอ้เดือนละ300ก็คิดเอาก็แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่มีงานทำยังไม่มีเงินก็ขอปีนี้ขอยังไม่ส่งก็คุยกันกับกยศซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไกลเกลี่ยของกลุ่มคุ้มครองสิทธิ์อยู่ด้วยแล้วก็เมื่อตกลงกันได้ยังไงเราก็จะเซ็นสัญญากันแต่ครั้งนี้การเจรจานี่จะอารมณ์มารวยช่วยผู้กู้มากผู้กู้จะไม่บังคับให้ผู้กู้ไปเป็นโจรจะไม่บังคับให้ผู้กู้ไปกู้ต่อไปกู้ต่อในนอกระบบมาไม่ต้องใช่ไม่ให้เขาแบบกลุ้มใจเนี่ยไม่ให้เขานอนไม่หลับอ่ะ คนที่นี่นอนไม่หลับนะมีคำพูดนะครับมีคำพูดอันทุกข์ใจนี่พยาพยาของอีสานว่าจะได้พยาอีสานพยาอีสานคือทุกอันเนื่องมาจากนี่คือคนอีสานนี่คือคนไทยนี่นะครับไม่ใช่เฉพาะคนอีสานแต่มีภาษาพยาอีสานว่านี่
หนี้ของคนก่อนที่จะมาถึงพญาเนี่ยอยากอธิบายหนี้ก่อนหนี้ของประชาชนนี่พ่อแม่เขาก็มีหนี้ภาคกลางก็มีภาคกลางนี่มีการเดินขบวนของประจำเลยนะครับของผู้ที่กู้เงินทกสมากันครับผมจำได้มาทุกปีมากันทุกปีผมเคยขึ้นเวทีอะไรให้เขาพวกนี้นะครับกองทุนการกองทุนเกษตรกองทุนอะไรนี่พวกนี้ภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือทุกคนที่เป็นคนไทยนี่มีหนี้กันหมดครับพอทุกคนที่เป็นคนไทยมีหนี้กันเป็นส่วนใหญ่อย่างนี้แล้วมันก็เลยทำให้เกิดพญาขึ้นมาครับพญาขึ้นมานี่คือพญาความจนความจนคนอีสานนี่แบบคือนอนก็ไม่หลับนอนไม่หลับกินข้าวก็ไม่อร่อยเห็นหน้าลูกหน้าเมียก็ทะเลาะกันอ่ะคือมันไม่มีทางไปบางทีเงินได้มานิดหน่อยก็เอาไปกินเหล้าซะหมดครับคือนี่มันคืออันตรายกว่าทุกอย่างมันเรียกว่าเป็นความทุกข์ครับคนอีสานบอกว่าทุกบ่มีย่ำเศร้าที่เต็งตื่มล่องเลยคือจังพ้องน้ำของน้ำตะข้องป่องทีหนีกันหนีบ่ได้สิข้างโอโอแล้วน้องอ้าวแปลแปลเหรอทุกบ่มีย่ำเศร้าทุกไม่มีทุกตลอดทุกเวลาทุกเวลาทุกนิรันดร์ทุกตลอดทุกตลอดไม่เลิกทุกบ่มีย่ำเศร้าทุกไม่มีตอนพักเที่ยงน่ะทุกไม่มีทุกไม่มีหายทุกไม่สางซาทุกใจไม่สางซาทุกไม่มียามพักอันนี้ก่อนทุกไม่มียามพักทุกไม่มียามพักนอนหลับก็ทุกครับตื่นขึ้นมาก็ทุกครับตอนผมเคยเป็นผู้แทนราษฎรแต่ตอนนี้ผมไม่เป็นแล้วนะผมก็ทุกกลัวตัวเองสอบตกนอนหลับทุกบ่มียามเศร้านอนหลับก็ทุกครับประชาชนรักผมไหมประชาชนรักสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนดึกอ้าวประชาชนยังไม่ตื่นนอนต่อเดี๋ยวเราเพิ่งออกไปเยี่ยมเดี๋ยวคะแนนจะหายอย่างนี้แต่ว่าทุกของผมทุกความเป็นผู้แทนมันไม่ทุกเหมือนคนเป็นหนี้นะคนเป็นหนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะทุกมากกว่าผมอีกทุกบ่มีทุกไม่มียามพักเวลาพักจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกบ่มีย่ำเศร้าสิเต็งตื่มล่องเลยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนกับโพรงหนามของหนามตะข้องป้องทีๆเหมือนโพรงโพรงที่เป็นหนามอ่ะเหมือนที่เราเข้าไปที่กอไผ่โพรงหนามอ่ะถ้ามันเกาะเราไปหนึ่งอันนี่ยิ่งดิ้นยิ่งตายโอ้มันเหมือนจะพองน้ำของน้ำตะข้องป่องทีหนีกันหนีบ่ได้สิข้างโอแล้วเนาะอ๋อวัวพันหลักวัวพันหลักดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งไปนี่คือสภาพหนี้ที่ผูกพันกับชีวิตของคนไทยครับทุกเกณฑ์ด้วยพวกเบบี้บูมเมอร์ก็มีหนี้นะแต่ว่ามันแก่แล้วแก่แล้วก็เป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เขาแล้วเกณฑ์แรกก็มีแต่เกณฑ์วัยเป็นวัยทำงานซึ่ง 83% ที่จบปริญญาตรีมีหนี้ใหญ่ไหมล่ะพี่วิชัยครับพอพี่พูดปัญหานี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะครับถามกลับไปว่าตลอดเส้นทางการพัฒนาประเทศที่เราเห็นนักการเมืองกับมีเต็มกันแผ่นดินนี่นะทำไมเราได้แบบนี้นี่ชาวนาเราใส่เงินไป1 ล้านล้านแล้วนะฮะให้กับชาวนาการศึกษาอีกใส่เข้าไปอีกใส่ไปแล้วใส่เนี่ยติดลมอย่างที่พี่ต้องมาแก้ใช่ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ตอบยากแต่ว่าต้องแก้แต่ผมรู้วิธีแก้นะวิธีแก้ของผมนี่ผมยังไม่บอกแต่ผมรู้ว่าทุกจริงๆของชาวบ้านของจริงๆของคนน่ะอยู่ที่นี่ก้อนไหนครับครับผมเพิ่งรู้ตอนที่ผมเลิกเป็นผู้แทนผมเพิ่งรู้เมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วผมเลิกเป็นผู้แทน15-16ปีเลยนะตั้งแต่ปี49ผมเลิกเลยครับใช่มั้ยครับผมเพิ่งรู้ยังประมาณ10ปีคือขนาดที่เราเกิดที่ภาคอีสานเป็นครูประชาบาลที่ภาคอีสานเป็นผู้แทนราษฎรครับยังมองไม่เห็นเส้นผมบางภูเขาเส้นนี้แต่ผมรู้ครับผมกำลังจะมองว่าถ้าพรรคไหนที่มีความจริงใจและมีเจตนาดีกับประชาชนผมก็จะนำเสนอถ้าใครไม่รับสิ่งที่นำเสนอนี้ผมจะมาหา
คุณขอให้คนนี่กับผมมาออกรายการแล้วบอกเขาเลยพี่เออมีเรามาทำเรื่องกันอย่างงี้เรากลับมาแล้วก็แล้วก็นี่ตรงก้อนนี้นะมันแค่นิดเดียวนะประเทศเจริญเลยครับครับคนทีนี้มีด็อกเตอร์มาถามผมนะด็อกเตอร์จบฮาร์วาร์ดจบออกฟอร์ดพวกนี้ผมก็บอกด็อกเตอร์ไม่เข้าใจหรอกพวกที่ร่างนโยบายทุกวันนี้ของประเทศไทยก็ไม่เข้าใจนโยบายทุกวันนี้เขาลอกกันเหมือนกันทุกพรรคการเมืองกลายไปเป็นยุคเก่ายุคที่ผมเป็นผู้แทนใหม่ๆคือนโยบายเหมือนกันหมดพอนโยบายเหมือนกันหมดผมก็ถามชาวบ้านเอ้าเลือกพรรคไหนชาวบ้านบอกพรรคไหนเอาเงินมาให้ก็เลือกพรรคนั้นเอ้าทำไมไม่ดูนโยบายก็บอกนโยบายมันเหมือนกันหมดครั้งต่อไปนโยบายก็เหมือนกันหมดทุกพรรคการเมืองนะไม่จะเป็นพรรคจะเป็นแบบรัฐสวัสดิการหมดจะพูดถึงเงินบำนาญคนแก่พูดถึงค่าครองชีพลูกโน่นนี่นั่นเหมือนเปรียบเลยแจกกันทุกนะเหมือนกันหมดที่นี่แล้วแต่ว่าพรรคไหนจะ 5,000 3,000 เงินเดือนอาจจะเรียกเป็นครับคำนั้นคำนี้แต่นี่คือสิ่งที่ลอกมาจากตำราฝรั่งครับครับแต่นี่คนไทยจริงๆอ่ะนะไม่ใช่ตัวนี้ครับและไม่ใช่การประกันราคาข้าวด้วยนะครับกลับมาช่วยลูกหลานเรื่องไอ้หนี้จากกยศ.นะครับครับจะเริ่ม180วันต้องทำให้เสร็จใช่ไหมครับใช่ครับนับจากนี้นะฮะนับจากนี้ไปนับจากวันที่จัดมหกรรมจัดมหกรรมจัดมหกรรมเดือนธันวาคมครับซึ่งจะกำหนดวันในการประชุมวันจันทร์นี้จะกำหนดวันว่าจะเอาวันไหนครับจะเอาวันไหนในประมาณสักก่อนปีใหม่จะให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนไทยด้วยที่เป็นหนี้สินจากอันยาวนานนี้นะครับครับครับแล้วก็แต่ละจังหวัดนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้ว่าจะออกแบบติดตามเรื่องนี้กันครับก็เมื่อจะไปที่ไหนแล้วสิ่งอันที่สำคัญเลยคือต้องมาขออนุญาตหมีด้วยดีกว่านะครับว่าจะไปจังหวัดนั้นวันนั้นวันที่เท่านั้นเท่านี้อยากให้หมีนี่เพราะว่ารายการหมีนี่ชาวบ้านเขาฟังกันนึกออกไหมชาวบ้านเขาฟังกันครับฟังกันอยู่บ้างไม่เขาฟังกันเยอะชาวบ้านก็ฟังกันเยอะคือพอฟังกันเนี่ยมาปั๊บเราใช้ภาษาง่ายๆเราจะไปกาฬสินธุ์สมมติอย่างนี้นะครับเอ้ยกาฬสินธุ์มันจังหวัดผมเดี๋ยวผมจะโฆษณาเอาไปจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอย่างนี้นะครับผมอาจจะไม่รู้จักใครแล้วก็จะมีแค่เจ้าหน้าที่บังคับคดีเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆที่ทำอยู่อาจจะไม่ทั่วถึงแต่ว่าถ้ารายการนี้ออกไปว่าจังหวัดนี้นะจะไปวันที่เท่านั้นเขาก็จะมาลงชื่อมาอะไรกันเราก็จะไปเจรจาเย็นดีนะครับเราจะไปทางเราจะเป็นสื่อช่วยอีกเราจะไปให้ทุกจังหวัดเพื่อไม่ให้เจนวายที่ไม่มีเงินอยู่แล้วต้องเสียเงินมาหาเราที่กรุงเทพ อย่างนั้นนะครับอยู่ในพื้นที่อยู่ในสุราษฎร์คุณก็ไปที่สุราษฎร์นะไม่ต้องรอที่นั่นรอที่นั่นรอที่นั่นเดี๋ยวคณะกรรมการจะไปหาครับครับจะไปปลดอ้าวสวนยางสวนปาล์มออกจากกรมบังคับคดีกลัวยามนี้เวลาไปกันแบบนี้มันมากนะถ้าไปกันมากๆวันนี้โควิดก็เยอะเหมือนกันนะพี่เอาเป็นว่าใช้ต้องดูเงื่อนไขก่อนนะดูเงื่อนไขการก็สามแสนคนอ่ะสามแสนคนคือเรายังไม่พบทั้งหมด2ล้านกว่าที่มีปัญหานะครับเราจะพบ3แสนคนที่มีหมายจะยึดที่ดินทำกินเท่านั้นก่อนส่วนที่ถูกศาลมีคำพิพากษาแล้วแต่ยังไม่มีหมายมาถึงกรมบังคับคดีขั้นตอนต่อไปครับครับหรือรวมทั้งคนที่กำลังจะถูกฟ้องอีกล้านคนก็คือยังขั้นตอนต่อไปครับซึ่งมันจะมีอยู่3ขยักครับขยักแรกก็คือต้องรีบช่วยเหลือเรื่องที่มาถึงกรมบังคับคดีขยักที่2คือหลังจากนี้เสร็จแล้วเลย6เดือนไปแล้วแต่ในขณะที่6เดือนนี้ถ้ามีใครต้องการนี้ช่วยเหลือก็ติดต่อพิเศษมาที่กรมที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ได้แต่ว่าจะไม่ได้ออกไปพุ่งเป้าไปหาที่จังหวัดกรมแต่ว่าก็ช่วยกรมคุ้มครองกรมบังคับคดีกรมบังคับคดีถ้าท่านละเลยไม่แก้ปัญหานี้
ท่านก็ผิดกฎหมายอีกผิด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 เหมือนกันนะผิดคือท่านมีเมตตาท่านก็อย่าตามเลยคนยากคนจนเบื่อไม่ได้ไม่ได้นะอธิบดีก็โดนเจ้าพนักงานก็โดนอ๋อละเว้นไม่ได้กฎหมายบังคับให้เขาต้องทำต้องทำแต่ทีนี้ถ้าเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้คือโจทก์กับจำเลยเมื่อตกลงกันได้ก็แจ้งมาก็ไม่ทำมันก็ได้แต่ว่าอยู่ดีๆจะไม่ให้ทำเลยไม่ได้เพราะนั้นเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมก็เลยเป็นตัวกลางประสานให้เพราะนอกจากมีบังคับคดีที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรมของท่านสมศักดิ์แล้วนี่นะครับก็มีกรมคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิ์เขามีผู้ไกล่เกลี่ยอำนาจของผู้ไกล่เกลี่ยนี้แบบเข้าไปช่วยทำหน้าที่แทนศาลได้เลยขณะที่เขากำลังไกล่เกลี่ยนี่ถ้ามีการสอบสวนมีเรื่องอยู่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรืออะไรต่างๆนี่นะครับหรือศาลยังไม่ตัดสินนี่ถ้าอยู่ในขั้นพวกนี้นะครับแจ้งไปนี่เขาก็จะหยุดทำการรอว่าจะตกลงกันได้ไหมถ้าตกลงกันได้ก็ถือผลการไกล่เกลี่ยนี่เป็นหลักครับก็ต้องพบกันนะฮะต้องมาพบกันให้ได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยก็จะได้รับทราบนะครับว่ากำลังของคุณมีจ่ายได้เท่าไหร่หรือไม่มีอย่างไรก็ให้บอกใช่ครับบาท2บาทอะไรก็ว่าไปนะฮะบาท2บาทจะไม่ถูกด่าเลยเอาถูกไปมั้ยบาท2บาทบาทเดือนนึง30บาทนะพี่นะเอาปีละ300นะไม่เดือนละ10เดือนละ10บาทปีละ120อย่างนี้พอไม่ถูกแต่ถ้าวันละบาทปีละ30เดือนละ3ปีละ300อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถือว่าฝึกวินัยในชาติแต่ว่าถ้ายกเลิกเลยนี่นะไอ้นี่รัฐบาลไปคิดออกรัฐบาลต้องคิดเองแล้วก็จะสร้างชาติถ้าคิดต้องคิดให้ดีๆด้วยนะรัฐบาลครับมันมีวิธีคิดแบบหลายวิธีเช่นบอกว่าโอ้ยังไม่เสนอเขาไม่เสนอก่อนไม่เสนออุบไว้อุบไว้เดี๋ยวเขาจะบอกว่าสุดท้ายกรรมการทำไมทำงานเกินสุดท้ายแล้วเหรอสุดท้ายเดี๋ยวทีขอถามนิดหน่อยเชิญขอถามหมีว่า 300,000 คนจะไม่โควิดเหรอนี่ตกใจนะโอ้เพราะว่ามันมากเพราะมัน70จังหวัดนะที่ต้องไป70กว่าจังหวัดนี่ก็ถึบมันก็พูดเกี่ยวข้องมากนะครับเวลาเคาะระฆังว่าจะต้องมาไกลเกลี่ยอย่างจังหวัดหนึ่งเกิดมาสักหลักพันนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็อาจจะใช้2วันอย่างนี้ไหม2วัน3วันอย่างนี้ก็ต้องกลไกของรัฐก็ต้องไปคิดออกแบบอีกทีนะครับกรมบังคับคดีว่าแต่ละคนสะดวกแค่ไหนอย่างไรนะครับเผื่อว่าเขาไม่พร้อมเดี๋ยวโควิดคัตเตอร์ใหม่มาจากกยศมาจากคณะกรรมการจากประสานงานแก้หนี้กยศดิสุดท้ายนะครับพี่เรื่องนี้เนี่ยให้ข้อคิดอะไรกับการพัฒนาประเทศครับมันเกิดมามันเกิดมานานและอยู่ในสภามานานนะครับแล้วก็เลยไม่มีข้อคิดไม่มีข้อคิดเลยมันประเทศเรามันอย่างนี้แหละนะครับมันอย่างนี้แล้วก็เพียงแค่ว่าระบบทั้งหมดนี้นะครับอย่าได้ทำลายเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่าได้ทำลายคนครับระบบนี้หมายถึงระบบการศึกษาระบบเศรษฐกิจระบบในทุนต่างๆที่ทำร้ายบริษัทเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับระบบอะไรระบบการคอร์รัปชันระบบอะไรพวกนี้มันก็พูดยากแก้ยากแต่ว่าเราก็เพียงแค่หวังว่าลูกหลานเจนวายนะครับจะมีความสุขได้อย่างที่เจนวายของประเทศอื่นในโลกทุกประเทศที่เขาเรียนจบปริญญาตรีมาไม่พร้อมกับนี่คือสิ่งที่คิดและสิ่งที่หวังว่าอยากให้เป็นอย่างนี้และถ้าได้แค่นี้ผมว่าเกณฑ์วายส่งต่อประเทศไปถึงเกณฑ์ X เกณฑ์ Z และเกณฑ์อัลฟาได้ครับครับนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วแต่ว่าตอนนี้อยากจะบอกว่าปริญญาตรีไม่ใช่ใบประกาศการทำงานปริญญาตรีไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าคุณประสบความสำเร็จผมในฐานะเจ้าของโรงแรมใหญ่ที่พัทยาโรงแรมหนึ่งผม
ลูกน้องผมพนักงานผมรับคนมาทำงานเขาดูจากประสบการณ์ความสามารถครับเขาไม่ดูปริญญาเลยทุกวันนี้ไม่ได้ถามเลยจบปริญญาตรีไหมจบปริญญาโทไหมจบเอกไหมถ้าเขาสนใจเรื่องภาษาจีนก็สัมภาษณ์เป็นภาษาจีนแต่ภาษาจีนถ้าเขาสนใจเรื่องอะไรเขาก็สัมภาษณ์เรื่องนั้นถ้าเขารับช่างก็สอบช่างเลยช่างแอร์เทสแอร์เทสนั้นที่คือเขาไม่ได้ดูนี่ใบเอาทักษะชีวิตกันเลยเขาไม่ได้ดูใบที่ได้จากมหาวิทยาลัยว่าโอเคคนเก่งเขาไม่เชื่อตัวนี้แล้วเพราะนั้นตอนนี้นะครับโดยระบบอย่างนี้โดยที่ให้คนไปกู้เรียนโดยไม่เน้นคุณภาพนี่ทำให้มหาวิทยาลัยเมื่อก่อนนั้นน่ะ30ปีก่อนน่ะมหาวิทยาลัยมีคนเรียน 4-5 แสนคนครับต่อปีต่อรุ่นจบมา 4-5 แสนคนต่อปีต่อรุ่นด้วยปีนี้เท่าที่ติดตามข่าวมีเรียน 2 แสนนะมหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยาลัยของรัฐหลายคณะยุบหลายสาขาวิทยาเขตยุบครับคนเรียนน้อยลงครับถ้าคณะหนึ่งของรัฐนี่ของเอกชนนี่ถ้าเรียนน้อยกว่า25คนเขาก็ยุบคณะแล้วครับมันอยู่ต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายครับแล้วก็เด็กเขาเลิกที่จะเป็นหนี้แล้ววิศวกรคนหนึ่งก่อนที่ผมจะเข้ารายการเขาโทรมาไปออกตรงนี้เขาบอกว่าช่วยบอกให้ผมด้วยครับว่าผมทำงานมา20ปีแล้วผมเป็นวิศวกรยังใช้หนี้ไม่หมดชั่วชีวิตเลยทั้งที่วิศวกรนี้เขาไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยเขามีแค่หนี้กยศ.ซึ่งเขาใช้ประจำทุกเดือนและเขาก็มีหนี้ที่เขาเก็บเงินไปผ่อนซื้อคอนโดห้องเล็กๆนะครับแล้วก็เขาก็นั่งรถเมย์สองต่อไปทำงานข้าวเขาก็กินแบบประหยัดนะ20ปีของเด็กวิศวกรเมืองไทยสองทศวรรษแล้วยังไงอ่ะมันจะไปได้ไงประเทศอย่างนี้ครับครับวันนี้ก็พูดมาน้ำตาจะไหลครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายนะครับเรานำเรื่องราวที่ผู้คนอาจจะสนใจไม่มากเอามาเล่าให้สังคมฟังนะครับว่าคนหนุ่มสาวของบ้านเรา3ล้านกว่าคนเป็นหนี้เพราะเงินเนี่ยไปยืมมาเรียนหนังสือนะครับว่าอย่างนั้นและประเทศไทยนะวันนี้จะนำพวกเธอไปต่ออย่างไรวันนี้ได้ข้อคิดมากมายจากพี่วิวัฒชัยนกลาศิลป์นะครับประธานคณะกรรมการประสานงานแก้หนี้ของกยศ.กระทรวงยุติธรรมมาบ่อยๆนะครับมาเล่าเรื่องนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากรายการเลยครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ